ทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะสกิจใจวันนี้พระอาจารย์มาพบปะเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเวลาคำว่าเปลี่ยนเวลาคือหมายถึงเมื่อก่อนนี้ตอนก็ทุกวันเสาร์ตอนบ่ายโมงตอนนี้เป็นตีสามเนาะคงมีคนรับฟังอยู่นะคือทางคลื่น FM 98.5 MHz วันนี้ตื่นมาแต่เช้าได้หลายคนตื่นมาแต่เช้าก็ฟังธรรมะบ้างอะไรบ้างบันเทิงก็ฟังมามากพอสมควร ก็จริงๆทุกเรื่องมันต้องมีองค์ประกอบนะคนมันก็คนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ต้องมีกินข้าวมีกินน้ำมีบันเทิงมีอะไรหลายอย่างทำอารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสให้สดชื่นแจ่มใสถ้าใครไม่ตื่นก็ไม่หลับก็หลับสบายถ้าใครตื่นก็ส่วนมากคงเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะคงตื่นแต่ผู้หนุ่มผู้วัยรุ่นก็น่าจะนอนกันธรรมดาแต่ก็ทั้งวันที่สุดวันนี้ดวงตามาเองเลยนะต้องเข้าไปมาเองไม่ใช่บันทึกเสียงนะต้องเข้าใจนะบางคนสงสัยว่าจะบันทึกเสียงจริงๆพระตื่นแต่เช้าอยู่นะพระตื่นแต่เช้าดวงตาตื่นแต่เช้าตื่นเตรียมมาที่สถานีนี่นะก็พอดีดีเจยมหน่องก็อยู่ด้วยก็คุมเครื่องให้เลยก็ เสียงไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนก็ต้องทำความเข้าใจนะจริงๆสงบเงียบแล้วก็สงัดจากเสียงแล้วก็จริงๆเสียงบางอย่างก็ชัดเจนอยู่แต่ต้องเปิดเครื่องรับให้ดีนะถ้าพูดถึงตามหลักต้องเปิดเครื่องรับให้ดีเครื่องรับหมายถึงว่าอะไรคือจิตใจเราด้วยอะไรด้วยพร้อมที่จะฟังธรรมะตอนเช้ามีเยอะทางทีวีก็มีแต่มีช่วงระยะสั้นๆ5 นาทีบ้างอะไรบ้างวันนี้พระต้องดวงตาก็อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันพระด้วยนะเสาร์แรกของปีภาษาพระคงไม่ใช่คำว่าปีใหม่เนาะแต่ก็ไม่ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ถือว่าสวัสดีปีใหม่คือพิเศษของชาวบ้านแต่ถ้าพูดถึงทางธรรมะทางพระก็น่าจะเป็นประมาณว่าให้มีทำความเข้าใจเรื่องวันปีใหม่ปีเก่าปีอะไรก็พูดเพียงว่ามืดแล้วก็แจ้งมืดแล้วก็แจ้งจริงๆเราต้องยิ้มสู้ปีใหม่ต่อไปคำว่าปีใหม่นะถ้าเป็นปีใหม่ก็ยิ้มสู้ต่อไปต้องตายอย่างเดียวบอกว่า การให้พรก็ให้พรซึ่งกันและกันมามากแล้วแหละให้กันให้มามากทั้งวาจานี่นะทั้งวาจาหรือคำพูดเป็นปกติมันก็เจอหน้ากันสบายดีบ่สบายดีบ่สบายดีนะส่วนมากก็เน้นว่ารักษาสุขภาพแต่ทุกวันนี้มันทุกวันนี้มันลำบากนะมันลำบากตรงไหนเข้าใจไหมก็ลำบากตรงที่ว่าทุกวันนี้น้องตาบอกแบบอยากจะบอกว่าสารเคมีมันเยอะวันก่อนว่าฉันไปที่สุรินทร์มาก็ไปนู่นไปนี่มาก็มาเล่าให้ฟังว่าบางที่บางแห่งเขาทำสวนไร่นาสมอะไรด้วยนะสูตรผสมอะไรหลายอย่างเขาว่ามีที่แล้วก็มีสระน้ำมีอะไรมีน้ำเก็บน้ำไร่นาสวนผสมก็ได้ผลดีนะได้ผลดีก็หลายๆที่หลายแห่งคงทำอยู่แต่ไม่ถึงว่าอาจารย์ไปเห็นมาที่คุ้นเคยนะเก็บมาฝากทั้งเยอะแยะไปเก็บมาฝากมาทั้งเยอะแยะไปหมดเลยยังได้ผลอยู่แต่ก็สำคัญที่สุดบางทีเราหวังผลบางเรื่องเกษตรกรรมบางทีเราหวังผลหลายๆอย่างเราหวังผลมาทำมากๆมันจะได้มากบางทีมันไม่ใช่ขาดทุนจ้ะแต่เราต้องทำความเข้าใจนะปีใหม่อย่าขาดทุนในชีวิตนะไม่อย่าขาดทุนในชีวิตต้องตาบอกฝากว่ายังยกตัวอย่างทุกวันนี้บันเทิงมันก็บันเทิงแบบไปมันวัยรุ่นยังเกินกว่าเหตุแล้วทีนี้บางทีมันถอยกลับไปหาศีลธรรมยากดึงกลับไปถอยกลับไปหาศีลธรรมยากก็คิดดูเมื่อก่อนนี่พ่อแม่ทุกวันนี้ก็เหมือนก็ระดับหนึ่งก็คงจะเหมือนกันนะเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าสมมติมีลูกชายมีลูกสาวก็คงดึงก็หากันตรงที่ว่าฐานะพอๆกันนะระดับหนึ่งก็คงพอมีอยู่แต่ดึงก็หากันนะแต่ปัจจุบันนี้วัยรุ่นอีกส่วนหนึ่งที่น่าคิดมากทุกวัยรุ่นทุกวันนี้ ไม่รู้ไม่เหมือนกับเลือกได้มีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดแล้ววุ่นวี่วุ่นวายสังคมวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดวุ่นไปหมดเลยนะน้องตาเห็นสติเรื่องหนึ่งนะเก็บมาเล่าให้ฟังอย่างยกตัวอย่างว่าเมืองไทยแล้วเนี่ยเอาแค่2 ตัวอย่างก็ได้
ขาบอกว่าคนเราเนี่ยหมดไปกันอะไรมากที่สุดรวมแล้วเขารวมมาแล้วนะไม่ใช่เป็นโพเป็นอะไรนะเขาต้องสำรวจมาแล้วเขาเรียกว่าสำรวจมาเสียไปกับลอตเตอรี่อันดับหนึ่งเลยนะเรื่องเกี่ยวกับหวยกันเลยในทั่วประเทศนี่นะต้องเข้าใจนะเขาเทียบให้ฟังว่าเขาเทียบให้ฟังนะเขาบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยสายหนึ่งถ้าไปภาคตะวันออกนี่ยังน้อยกว่างบประมาณที่เสียไม่ใช่งบประมาณเลยแต่ว่าในสิ่งที่มันเสียไปจะเป็นเล็กเป็นน้อยเป็นมากเป็นอะไรรวมทั้งหมดเลยรองลงมาอันดับสองเรื่องสิ่งเสพติดดวงตาไม่ได้มานั่งแล้วมาพูดให้ฟังเฉยๆนะเขาสำรวจมาแล้วน่าคิดมากน่าคิดมากถ้าพูดถึงเรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนาไปอยู่ที่ไหนที่ไหนโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าพูดถึงธรรมหรอกถ้ามันไหลไปอย่างนั้นคือจริงๆหลายๆคนมาตั้งความหวังไว้แต่ไม่คิดว่าไม่ได้ทำใจไว้ก่อนเนี่ยว่ามันผิดหวังมาครั้งแล้วครั้งเล่ามันพลาดมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างเงี้ยไม่ยอมไม่เข็ดบางคนยังคิดอย่างนี้โดยซ้ำไปคิดบอกว่ามันเสียไปมากแล้วเจ้าทุนคืนบ้างมันก็ป้ายก็มันเดือดก็เรียกภาษาชาวบ้านเลยหอยกินรวบหอยเขาว่าหอยหีบก็หายนะนะถ้าพูดหายนะถ้าพูดถึงต่างถ้าคนไม่บรรยาบรรยังไงต้องมาพูดตรงนี้นะไม่ใช่ออกถ้างั้นก็ชิบหายไปวอดหมดไม่ใช่หรอกไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สังเกตคนที่งมงายจนกระทั่งลืมหูลืมตาไม่ขึ้นตั้งความหวังไม่อย่างเดียวตั้งความหวังไม่อย่างเดียวมันก็เลยเป็นสติที่เป็นลักษณะที่ว่าสำรวจออกมาแล้วโอ้น่าคิดมากที่น้องตาบอกว่าศีลธรรมมันไปไหนดิศีลธรรมหายเลยแล้วก็คิดมากวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเลยประคองตัวเองไม่อยู่เลยไม่อยู่ประคองจิตประคองใจไม่ได้ก็นั่นแหละก็ขาดสติไม่มีธรรมะแล้วเนี่ยขาดธรรมะแล้วถ้าไม่มีสติยับยั้งก็ยุ่งเลยการดำรงชีวิตนี่แน่นอนที่สุดถ้าจะมาอวยพรในการโอ้ยทำมาหากินทำมาหากินไม่มีธรรมะหาเก็บเลยอย่างเงี้ยทำมาหาก็ไม่มีเก็บอย่างเงี้ยมันก็ไปยากมันก็ขับเคลื่อนไปยากมันกระทบไปหมดเลยขณะที่มันกระทบไปหมดเราก็ต้องมานั่งแก้ไขนะทีนี้อันนี้คือธรรมะนะถ้าบางคนก็ฟังหลวงตาพูดเหมือนกับพูดเอียงไปทางโลกเอ้าถ้าทางโลกมันไม่สงบร่มเย็นนะมันจะมีธรรมะเข้าในจิตใจได้ยังไงเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับงานอย่างเงี้ยถ้าเป็นศิลปินเป็นนักร้องนักแสดงก็ต้องมีงานใช่ไหมถึงอยู่ได้ถึงจะอยู่ได้ถ้ามีงานเนี่ยลองดูดิเปรียบเทียบง่ายถ้าสมมติมีของขายแต่ไม่มีคนซื้อมันอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้ไงแน่นอนที่สุดอ่ะมันเป็นลักษณะมันต้องเอื้อหนุนจุนเข้าหากันได้อย่างงี้นะอย่างเหมือนกับลงตามานั่งอย่างเงี้ยตีสามตีสี่อย่างเงี้ยมันดึกไหมมันจริงๆไม่ดึกลงตาเข้าใจว่าไม่ดึกแต่ข้อสำคัญหนึ่งมีความรู้สึกว่าคนมันน่าจะคิดว่าโอ้โหทำไมป้าตื่นขึ้นมาบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดเลยตื่นไม่ทันเนาะ8โมงยังไม่ตื่น10โมงยังไม่ตื่นถ้าเจอคนขี้เกียจโอ้โหเสร็จเลยทีนี้ไม่เอาไหนเลยแต่ถ้าทางธรรมะก็แน่นอนที่สุดว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันต้องเรียกว่าให้มันพอดีกันจะไปยืนทั้งวันนอนทั้งวันก็ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ก็มี4อิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ยิ่งสัตว์มนุษย์เราบอกว่าผู้มีปัญญาแต่ใช้ปัญญาไปทางไปในทางไหนนะบางทีคิดไม่ออกทบทวนแล้วทบทวนอีกอย่างเงี้ยก็ทบทวนไม่ออกเหมือนกับบางทีหลวงตาบอกวันนี้หลวงตาไปธุระตรงนั้นมานะไปธุระเป็นอู้ไก่นะเขาความรู้สึกเขาว่าไก่แต่หลวงตาก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ไปแล้วผมก็ระยะทางประมาณเท่านี้อะไรลักษณะทุกวันมันสะดวกทีนี้ทุกวันมันสะดวกอย่างที่ผ่านมาเห็นมัน7วันอันตรายก็แน่นอนแหละก็วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์7วันนั่นคือเหมือนกับผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อก่อนตายในวันท้วน7ตายในวันท้วน7ก็ตายไปใน7วันนี่แหละตายไปใน7วันแล้วใครจะ
ดับวูบคำว่าดับวูบหรือว่าเสียอนาคตหรืออย่างน้อยๆก็ไม่ต้องก็ภายใน7วันนี่แหละศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเป็นรวมเป็นปีเป็นเดือนมันก็ไปของมันเดือนก็มากนะปีหนึ่งก็300กว่าวันอย่างเงี้ย365 66วันประมาณนี้เป็นลักษณะไหนถ้าเดือนหนึ่งเดือนนี้ไม่เท่ากันเลยเดือนถ้าพูดถึงจับนับจำนวนนะแต่มันก็ปีใหม่ปีเก่าก็เหมือนเดิมนะมืดแล้วก็แจ้งแล้วก็มืดเราจะดำรงชีวิตได้อยู่ได้ยังไงเท่านั้นเองเราจะไปโทษวันนะโอ้ปีใหม่ไม่ดีอะไรมันแล้วปีใหม่ไม่ดีปีเก่าที่ผ่านมาไม่ดีจริงๆไม่ใช่มันอยู่ที่การกระทำของเราการกระทำถ้าเรานั่งแล้วก็นั่งคิดเนี่ยก็คิดในทางที่ดีก็เรียกว่าพูดคิดพูดทำมันองค์ประกอบเข้ามานะถ้าคิดดีก็เป็นบุญถ้าคิดชั่วก็เป็นบาปอย่างนี้นะเมื่อกี้ที่หลวงตาว่าบันเทิงนะบันเทิงทุกวันมันก็โอ้หายไปไหนบ้างถ้าพูดถึงตามหลักที่เป็นคติเมื่อก่อนก็อย่างยกตัวอย่างเมื่อรุ่นพ่อรุ่นแม่เราสมมติว่ามีเรื่องนำเรื่องต่อความเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เป็นคติเป็นคติเตือนใจเตือนสติเตือนอะไรเราได้ทุกวันนี้หกสมองมันไหลไปทางอื่นเลยมันหลอกน้องตาเคยได้ยินอย่างยกตัวอย่างว่านี่เพลงหนึ่งเขาบอกว่ามือถือนี่สู้มือถึงไม่ได้เขาบอกมันก็น่าจะใช่นะถ้าพูดถึงตามแล้วถ้ามันตัวกิเลสนะถ้าสมมติว่ามือถือจะมีมากเท่าไหร่ก็ช่างมือถือสู้มือถึงไม่ได้แพ้มือถึงแน่นอนมือถือแพ้มือถึงไงมันก็น่าจะใช่นะถ้าคนประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นจริงๆก็แน่นอนก็เดือดร้อนเราขาดศีลธรรมขาดศีลธรรมขาดการยับยั้งชั่งใจนั่นแหละการกระทำอะไรก็ช่างนับ1ถึง10ไงถ้าพูดถึงธรรมนับ1ถึง10ทุกวันนี้นับ1ถึง10,000ก็ยังไม่ผ่านถ้าพูดถึงตามหลักคนหัวร้อนเยอะข้างถนนในถนนถ้าข่าวอย่างยกตัวอย่างว่าไปเสพยาบ้าแล้วฆ่าแม่ตายไม่กี่วันนี่นะแทงแม่ตายอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเงี้ยโอ้โหสมองมันไปหมดแล้วนะถ้าพูดถึงตามหลักมันรู้เรื่องไหมตอนนั้นไม่รู้เรื่องไงแล้วไปเสพอีมีคนหนึ่งแล้วมีคนหนึ่งปีนี้จะทำอะไรดีเนาะเขาบอกเขาคิดทำเข้าดาวเขาบอกเข้าดาวเขาจะเข้าดาวเขาจะเสพเขาจะเสพยาให้มันเขาเรียกว่าเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ต่อให้เป็นมันปีใหม่ต่อเชื่อมกับปีใหม่เนี่ยคิดออกมาอย่างนี้มีอยู่จริงนะต้องเข้าใจนะตำรวจไปจับเขาเฉยเลยเขาจะเสพยังยกตัวอย่างว่าเมื่อคืนวันที่31ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยต่อวันที่1มกราจะเป็นปีใหม่คิดอะไรไม่ได้แต่จริงๆก็คิดได้อย่างถ้าพูดถึงทางก็คิดได้แต่มันไม่ใช่เรื่องสนุกนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเขาเสพยาเตรียมไว้นะนะเตรียมเข้าดาวด้วยการเสพยาให้ตอนรับปีใหม่เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องสนุกเลยไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วอย่างนี้หลวงตาเคยได้ยินเคยได้ยินอย่างยกตัวอย่างคนดีหรือจะสู้คนมีสตังก็น่าจะใช่นะก็น่าจะใช่อีกแล้วแล้วเราคนไม่มีสตังนี่หมายถึงว่ามันจะเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่ากัดก้อนเกลือกินอะไรแบบนั้นใช่กัดก้อนเกลือกินไปกัดน้ำตาลกินจะดีกว่าไหมแต่ข้อสำคัญไม่ได้ต้องตามไม่ได้ต้านคติแง่คิดนะไม่ได้ต้านแต่ข้อสำคัญเอาเก็บมาคิดแต่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วไงมันเปลี่ยนไปหมดทุกวันนี้โหวัยรุ่นโหโอ้วัยรุ่นต้องตามมายังง่ายๆเลยคนลุกขึ้นมาทำมาหากินที่ตลาดทำมาหากินที่ตลาดหลายคนก็รู้จักพระจันทร์นะหลายคนที่ตลาดวันนี้ถ้าฟังอยู่ก็คงจะได้ยินเสียงพระอาจารย์ก็คงหลายคนจะทักอยู่หมายถึงว่าที่ตลาดมหาสารคามที่ตลาดตรงนั้นตรงนี้ที่ขึ้น FM ขึ้น FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นี่ถ้าพูดถึงตามหลักคงได้ยินอันนี้ได้ยินการทำมาหากินก็เหมือนกันจริงๆหลวงตาไปเห็นหลานลูกหลานที่มานั่งแผงขายผักช่วยตาช่วยยายหรือช่วยแม่อย่างเงี้ยเห็นเป็นภาพที่ดีมากเลยนะภาพที่ดีมากเลยแล้วอีกคนหนึ่งโตขึ้นมาทีนี้สร้างความเดือดร้อนหลายคนสร้างความเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดอันนี้เราก็ถึงบอกว่ามีลูกเลี้ยงลูกทั้ง5คนทำได้ดีแล้วก็
ฟังความภาษาบ้านเฮาเชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กที่ดีพ่อแม่อุ่นใจมั้ยดีใจนั่นน่ะดีใจดีใจมากเลยแต่ทีนี้คนจนทีนี้คนจนที่หลวงตาเคยพูดบ่อยๆว่าทำไมจีนคำว่าจีนเนี่ยจีนถ้าสลีหายมันก็จนแน่นอนบางทีก็ตามมุกไม่ทันเนาะจีนเนี่ยถ้าสลีไม่อยู่แล้วทำยังไงจนเลยเป็นคนจนถ้าพูดถึงต่อก็หมายถึงว่าน่าจะเป็นประมาณว่าจนทุกข์ยากแสนเข็ญเลยลักษณะอย่างชีวิตทำไมบางชีวิตหลายๆคนชีวิตหลายๆครอบครัวทำไมรันทดเหลือเกินมันก็เป็นเพราะว่าหนึ่งกรรมการกระทำที่ทำมาอย่างที่สองแน่นอนที่สุดก็คนจนเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากใช่ไหมขณะที่ไม่มีอะไรมากแต่ข้อสำคัญที่สุดทำไมลูกเต้าเกิดขึ้นมาทำไมเกิดขึ้นมาเยอะมันเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินก็มันไม่มีไงไม่มีเงินไม่มีอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นจะไปทำอย่างยกตัวอย่างทุกวันในปัจจุบันน้องตาอยากจะพูดเรื่องหมาเรื่องแมวได้ซ้ำไปเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเดินทางดึกๆเดินโอ้โหตามหมู่บ้านตามอะไรหมาเยอะเลยนะตอนกลางถนนน้องตายังคิดว่าทำไมมันน่าจะพื้นถนนมันน่าจะอบอุ่นนะมันน่าจะอุ่นแต่มันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอันตรายเพราะทุกวันนี้มันเครื่องยนต์กลไกมันเครื่องยนต์กลไกนะมันทันสมัยไงรถก็วิ่งเร็วได้ไล่ได้ทั้งหมดถ้าจะเป็นคนคิดสนุกมีเหมือนกันนะคนคิดสนุกอย่างตั้งแต่เก็บมาเล่าเห็นกับตาเลยคนที่ชีวิตแบบขนองมากเลยนะอย่างยกตัวอย่างเมื่อก่อนประทัดใช่ไหมจุดประทัดจุดไปโยนไปโยนไปมีคนอุตริคิดสนุกว่าบางทียัดเข้าปากไอ้ข้างโคกขี้ข้างขากบ้านเราจุดเป็นเรื่องสนุกอะเป็นเรื่องสนุกแล้วเขาไม่คำนึงถึงชีวิตของเขาชีวิตของเขาบันไดวันหนึ่งถ้าสมมุติว่ามันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาก็มันถือว่าเป็นกรรมไหมล่ะแต่พูดถึงกรรมมันก็ต้องเป็นกรรมแน่นอนเป็นกรรมแน่นอนกรรมคือการกระทำไงกรรมคือการกระทำคนที่รับชมการแพร่ภาพสดทางเฟซบุ๊กค้นหาชื่อเพจพระอาจารย์บุญธันอัสสกาโมนะแต่หลายคนก็คงไม่ได้ดูเพราะว่าน่าจะมีคนเฒ่าคนแก่ที่เปิดทิ้งไว้ก็ตื่นหลายๆคนคงจะตื่นแล้วนะรายการธรรมะสกิดใจธรรมะอยู่เปลี่ยนเวลาได้ไม่เป็นไรก็ตกลงขึ้นปีใหม่ทั้งทางจำได้แม่นๆว่าเสาแรกเสาแรกคือเสาที่ห้านี่ตรงกับวันพระด้วยนะข้างแหลมด้วยข้างแหลมด้วยกลับไปจากนี้ดวงตากลับไปสวดมนต์ทำวัดอย่างเงี้ยแน่นอนที่สุดเอามานั่งทบทวนในชีวิตของแต่ละคนตื่นขึ้นมาบางทีดึก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 บางทีก็ใฝ่ที่ไปทำชั่วตื่นขึ้นมาน่าจะเติมเชื่อเขาเรียกว่าเติมเชื่อธรรมะเติมธรรมะเติมคุณงามความดีเข้าไปในจิตใจเข้าไปในสมองไปหล่อเลี้ยงในสมองของเราเติมทุกวันเติมแล้วมันเต็มที่แล้วก็มันอยู่ตัวมันก็ใช้ได้แต่ที่นี้ไม่ได้เติมเลยทิ้งเลยทิ้งเลยไม่ได้สนใจคุณงามความดีเลยแล้วไม่ได้ค้นหาชีวิตของตัวเองไม่ได้ค้นหาอารมณ์ของตัวเองชีวิตของตัวเองทำไมมาทบทวนแล้วทำไมมันอยู่ประมาณลักษณะเขาถ้าพูดถึงภาษาง่ายๆเนี่ยมันเป็นของคู่กันอย่างที่หลวงตาว่านั่นกลางคืนกลางวันกลางวันกลางคืนกลางคืนก็เรียกว่ามืดภาษาไงแต่ธรรมดาธรรมชาติเขารู้ว่าเขามืดไหมล่ะมืดโอ้มืดไม่สว่างเลยก็ใช่ดิก็ใช่เลยมันกลางคืนแต่คนมีสติมีปัญญาก็มีแสงนีออนบ้างมีไฟฉายมีอะไรมีไฟแสงเทียนบ้างอะไรบ้างก็มาทำอย่างเงี้ยมาแก้ไขอย่างเงี้ยไล่ความมืดออกไปทางด้านจิตใจเราก็เหมือนกันจะไล่ความมืดจากจิตใจจะไล่ความชั่วจากจิตใจบางทีไม่ความชั่วไม่ออกความชั่วไม่ออกมันสู้ไงความชั่วมันสู้ความวุ่นวายมันสู้บางทีอยู่ความวุ่นวายก็จริงๆปฏิบัติธรรมะก็มาอยู่ความวุ่นวายนั่นเหมือนกับอาจจะเป็นโยมพี่โยมน้องโยมพ่อโยมแม่หากินที่ตลาดอย่างเงี้ยทุกตลาดนะตื่นมาแต่เช้าตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้ามาพ่อปากพ่อท้องทำมาหากินบางทีส่งลูกส่งหลานอย่างเงี้ยเข้า
ว่ามีความสุขไหมถ้าพูดถึงมีความสุขก็มีความสุขระดับหนึ่งบางทีคนรวยก็ทุกข์นะท่านเข้าใจคนรวยทุกข์ไม่มีมีทุกข์เหมือนกันคนจนยิ่งจนก็ยิ่งทุกข์แย่เลยถ้าเราจนเฉยมีอยู่มีกินไปวันๆถ้ามีความสุขทางด้านจิตใจก็แล้วนั่นก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ในชีวิตจะไปหวังผลว่าเราร่ำรวยเงิน10ล้าน20ล้านคงยากมันคงยากใช่ไหมแต่พูดถึงตามหลักนี่แหละตั้งแต่ท่านได้บอกว่าเกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนบ้างเก็บคุณงามความดีไว้ในใจไหมหรือหวังจะเอาอย่างเดียวหวังจะเอาอย่างเดียวถ้าเผื่อมันไม่ได้หลายครั้งหวังอยากจะได้จะเอาให้ได้แล้วมันได้ทุกครั้งไหมมันได้ไหมหลายครั้งก็ไม่ได้นั่นแหละหมายถึงว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ไหมปรารถนาสิ่งเหล่านี้ถ้ามันได้อย่างที่เราคิดเราก็มีความสุขเรามีความสุขเพราะเราได้ตามที่เราตั้งความหวังเอาไว้มันก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วทีนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งสุขกับทุกข์มันผสมกันจริงๆมันผสมกันไหมในชีวิตก็แน่นอนในสุดก็มันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันบางทีก็ทุกข์เข้ามาทุกข์เข้ามาบางทีก็สุขเข้ามามันก็อยู่อย่างนี้มันอยู่นี้มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเราจะกำจัดได้อย่างไรว่าถ้าสมมติว่าเราจะไม่คบกับความทุกข์เลยเราจะไม่คบกับความจนเลยหมายถึงว่ามันก็ต้องแบ่งนะถ้าทางโลกโลกียะนี่เขาหมายถึงว่าคนร่ำรวยมีตึกรามบ้านจ้องบ้านอย่างคฤหาสน์ถึงเป็นคนรวยนั่นคือทางโลกแต่ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบว่าคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะบ้านเหมือนคฤหาสน์แต่จิตมันทุกข์อยู่ใจมันทุกข์อยู่มันเกิดความสุขไหมล่ะคำว่าทุกข์คงไม่สุขแน่นอนก็เป็นอย่างนี้แล้วอีกอย่างปัจจุบันนี่อย่างยกตัวอย่างเช่าบ้านก็ดีซื้อบ้านก็ดีต้องไปผ่อน20-30ปีอีกคนหนึ่งไปเช่านอนมีโยมคนหนึ่งเล่าให้น้องตาฟังนะเขาไปเช่าที่พักนะเรียกว่าที่พัก200 บาทไปพัก200 บาทนะ200 บาทพักแล้วเขาก็ไปพักแล้วก็ไป200 บาทอีกคนหนึ่งนอนอยู่บ้านนอนจมอยู่ความทุกข์นั่นแหละจมอยู่ความทุกข์เมื่อกับสติที่หลวงตาบอกสักสองอย่างอยากแกเพิ่มสักอย่างนึงเรื่องผ่อนส่งติดมาดับต้นเลยนะเรื่องผ่อนเรื่องส่งเรื่องดาวเรื่องอะไรเรื่องไปนั้นเรื่องอะไรทั้งเยอะแยะไปหมดไอ้หลวงตาคงไม่รู้รายละเอียดแต่หมายถึงว่าหาความทุกข์บางทีรถซื้อมาแล้วซื้อมาเสร็จแล้วบางทีส่งเสร็จแล้วไงผ่อนส่งเสร็จแล้วเอาไปขายอีกนั่นแหละเอาไปเป็นหลักทรัพย์ประกันนี่มีที่ดินก็เป็นหลักทรัพย์ประกันทุกวันนี้เขาต้องอะไรว่าอะไรนอกระบบนะเขามาเอาคืนให้คงไม่หมดนะอยู่น้องตาเห็นในสื่อ30,000 กว่าไร่ก็นี่นอกระบบนะคงพอนึกได้นะว่าอย่างยกตัวอย่างว่าที่หลวงตาบอกว่าสื่อทุกวันมันก็ไปตามสถานการณ์นั่นสื่อทุกวันนี้ด้วยบันเทิงเขาแต่งขึ้นมามือถือย่อมจะแพ้มือถือย่อมจะแพ้มือถึงคนดีมันก็ตั้งกับบันไดขั้นแรกเลยแหละขั้นแรกเนี่ยมันก็คงแพ้คนมีสตังค์นั่นถ้าพูดถึงตามหลักมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แต่คุณงามความดีจริงคุณงามความดีมันจีรังยั่งยืนนะทั้งเข้าใจนะสิ่งที่มาได้นั่นเอามาได้หรือมีได้นั่นก็เอารัดเอาเปรียบเข้ามาขี้โกงเข้ามาอย่างยกตัวอย่างที่ว่ามันไม่สุจริตไงมันไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างหลายเรื่องมันไม่บริสุทธิ์ขณะที่มันไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่สะอาดนั่นเองขณะที่มันไม่สะอาดได้แต่เราต้องสิ่งที่มันมามันสกปรกใช่ไหมสกปรกมันก็สกปรกต่อไปถ้าพูดถึงตามหลักแต่เมื่อไหร่แล้วมันจะสะอาดแท้ทีอย่างยกตัวอย่างเรานั่งอยู่วันนี้เช้านี้เราตื่นขึ้นมาฟังธรรมะหลายรายการในทีวีบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่ได้ติดตามหลวงตาแต่วงแคบด้วยถ้าพูดถึงตามหลักถ้าสื่อทั่วๆไปก็ทั้งนู้นไปทั่วประเทศไปทั่วโลกอย่างเงี้ยสื่อบางอย่างแต่ที่นี่มันมีปัญหาตรงที่ว่าวงแคบอย่างยกตัวอย่างหลวงตาประกาศเรื่องบวชเหมือนกันประกาศเรื่องบวชก็มีคนติดต่ออยู่นะมีคนติดต่ออีกขึ้นหนึ่งก็ขึ้นถ้าพูดถึงตามนั่นก็อ
อยู่ที่โน่นหลวงตาก็ไปจัดรายการที่สวทมหาสารคามยังเวลาเดิมอยู่นะยังเวลา11โมงเสร็จๆที่สวทมหาสารคามอีกคนหนึ่งที่หลวงตาคุ้นเคยตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายอย่างอาจารย์แดนคุณพ่ออาจารย์แดนบุรีรัมย์ขึ้นเน็ตเวิร์กอันนั้นไปได้ทั่วโลกไปได้ทั่วโลกก็มีคนมาบวชพ่อแดนประกาศนี่ก็มีหลายคนเหมือนกันนะที่มาบวชอยู่ที่วัดอย่างเงี้ยก็เรามาทำความเข้าใจทีนี้มาทำความเข้าใจสื่อเป็นประโยชน์ไหมมันก็เป็นประโยชน์นั่นแหละถ้าใช้เป็นประโยชน์แต่ถ้าสมมติว่าลูกเต้าหลานเดี๋ยวนึกถ้าไปใช้ในทางที่ไปต้มตุ๋นคนอื่นไปหลอกคนอื่นไปหลอกลวงคนอื่นไปนะมันก็ไม่จริงๆมันอาจจะได้ทรัพย์สินนะแรกๆแต่ต่อไปมันได้ตลอดไหมไม่ได้ตลอดมันไม่เท่ากับความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาค้าขายหรือความบริสุทธิ์สุดใจบริสุทธิ์ใจอะไรประมาณนั้นนะถ้าโคตรโกงแล้วนะจะไปหวังเลยว่าคนอื่นเนี่ยจะซื่อสัตย์กับเรามันก็เป็นอย่างนี้ถ้าคนอื่นโคตรโกงเราซื่อสัตย์เสียเปรียบได้ซ้ำไปถ้าพูดถึงตามหลักมันก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับการค้าการขายการค้าการขายก็หวังผลกำไรจริงๆมันก็หวังผลกำไรแต่บางคนไม่มีทุนมาลงไงไม่มีทุนตั้งแต่ทุนนั้นก็ไปยืมมาแล้วถ้าเผื่อมันไปไม่รอดก็แน่นอนที่สุดทุนที่เรายืมมาลงทุนก็ไม่ได้คืนเขาแล้วตัวเองก็แย่อย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างเนี่ยอีกลำดับหนึ่งตัวเองมีทุนอยู่ตัวเองมีทุนลงทุนไปหายหดหมดเลยอันนี้ยังไม่เดือดร้อนเท่ากับยืมมาลงทุนนะต้องเข้าใจนะตั้งแต่เบื้องต้นก็ยืมมาแล้วยืมมาแล้วถ้าตัวเองมีทุนก็ยังถ้าสมมติไปไม่รอดก็ยังเป็นทุนของตัวเองใช่ไหมนะแต่ถ้าสมมติว่าคนทีนี้คนมันล้นฟ้าล้นแผ่นดินอย่างแน่นอนที่สุดก็คนล้นฟ้าล้นแผ่นดินแข่งกันทำมาหากินไงพ่อปากพ่อทองนี่แหละพ่อปากพ่อทองพ่อลูกพ่อหลานได้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมาในว่าเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐสัตว์คือสัตว์มนุษย์คนเรานี่สัตว์ประเสริฐไงเนี่ยลักษณะอย่างนี้แล้วก็ในขณะทำตัวให้เป็นประเสริฐไหมล่ะทำตัวประเสริฐไหมจริงไหมล่ะถ้ามันไม่จริงมันก็แย่นะมันก็แย่ทุกสังคมทุกองค์กรถ้ามีคนเลวมากกว่าคนดีต้องแย่เลยนะต้องเข้าใจนะอย่างวงการพระเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันถ้ามีพระสงฆ์ที่เขาเรียกว่าพระสงฆ์ไม่ดีมากกว่าพระสงฆ์ที่ดีบางทีก็เขาเรียกว่าน้ำน้อยยอมแพ้ไปก็เหมือนกันนะแต่เปรียบเทียบปริมาณมันมากกว่าเหมือนกับน้ำตอนนี้พายุที่ภาคใต้อย่างเงี้ยพายุปลาบึกพายุปลาบึกระวังกันวุ่นวี่วุ่นวายใช่ไหมเนี่ยมันเป็นคนต่างคนต่างหลายคนก็ต่างเอาชีวิตรอดแต่หลายคนก็เป็นห่วงทรัพย์สินไม่อยากจะย้ายไม่อยากจะไปลักษณะอย่างนี้ไม่อยากแค่นี้ห่างบ้านแต่ความเดือดร้อนที่เตือนนะก็เตือนไหมก็แน่นอนก็เตือนอยู่แต่บางทีเราก็ต้องระวังเราต้องระวังนะถ้าไม่ระวังแต่ถ้าสมมติระวังด้วยการปนกับระแวงอย่างเกินไประแวงมันจะเกิดมันเกิดเฉพาะวันนี้ไม่ได้เมื่อก่อนนี่มรสุมชีวิตปกติถ้าไม่มีเขาเรียกว่าพายุปลาบึกนี่ก็แน่นอนมรสุมชีวิตมันก็มีอยู่แล้วไม่ได้เลือกว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยู่สังกัดอยู่ที่ไหนก็ช่างถ้าคิดแบบให้ผู้ไม่มีปัญญาคนที่ขาดปัญญาก็แน่นอนที่สุดนะหมายถึงว่าเดือดร้อนพายุมรสุมชีวิตแน่นอนที่สุดมันไม่ใช่พายุมาปั่นอย่างนั้นเฉยๆภาษาบ้านเฮาล่มหัวขุดใหญ่ล่มหัวขุดหัวด้วนเมื่อก็แต่ก่อนเป็นเรื่องสนุกด้วยซ้ำไปเป็นเด็กเป็นบางทีถอดเสื้อนุโยนหูมันปั่นนั่นมันไปนู่นมันปั่นนะเอาเสื้อขึ้นบนท้องฟ้านะขึ้นสูงหมดแรงมันก็ลงมาหมดแรงมันก็ลงมาก็เหมือนกับชีวิตเราเนี่ยนะแต่ถ้าคิดว่าปีใหม่น่ะดีแล้วปีใหม่ก็ดีอยู่ปีเก่าก็ดีอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราทำดีนะมันถึงจะดีนะแต่ถ้าปีเก่าเราทำชั่วก็ชั่วไปตามชั่วแน่นอนมาเชื่อมต่อปีใหม่ก็แน่นอนที่สุดก็ยังชั่วอยู่ถ้ายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำไงเมื่อการค้าขายที่หลวงตาว่าถ้าไปในตลาดตามแผงผักตามอะไรหลวงตาเห็นลูกหลานตัวน้อยเวลาว่างยังไม่ได้ไปโรงเรียนก็มาช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยคุณตาคุณยายบางคนโอ้โหถือของขายตามตลาดนั่นนะน้องตาเห็นภาพก็น่าดูนะน่าดูนะน่าชมเชยถ้าพูดภาษาง่าย
นี่แหละคือในส่วนหนึ่งที่ว่าเราทำอะไรก็ทำเถอะทำไม่ถึงว่าตามกำลังของตัวเองเหมือนกับการทำบุญอย่างเงี้ยหลวงตาถึงไม่ค่อยพูดเรื่องอะไรเรียกอะไรอะไรเงี้ยหลวงตาไม่ค่อยพูดอยากได้ไหมอยากได้พระบริหารโอ้ความอยากมันคงมีแต่มันไม่ได้ก็จบอยู่ตรงนั้นก็มันก็ไม่เป็นไรนี่ก็ข้าวน้ำขนมนมเนยก็พ่อแม่ญาติพี่น้องก็ใส่บาตรให้อยู่แต่ละวันจนล้นจะไม่ให้คนอื่นอยู่เผื่อแผ่คนอื่นอยู่ไว้แจกท่านแจกตรงนี้ถ้าในส่วนที่เหลืออย่างเงี้ยก็มาทำความเข้าใจไว้ชัดเจนแล้วมาเรื่องทำไมยังยกตัวอย่างปัจจุบันนี้หมาทำไมเยอะก็แน่นอนที่สุดหมาเยอะสัตว์ตัวไปก็เยอะเหมือนกันแต่บางอย่างก็จะสูญพันธุ์แล้วอย่างเงี้ยจะสูญพันธุ์แล้วบางอย่างนะบางอย่างบางประเภทต้องเป็นสัตว์คุ้มครองนะเป็นสัตว์คุ้มครองแต่บางอย่างที่นี่ไม่ได้คุ้มครองทำไมมันเยอะทำไมมันเยอะยังแผ่พันธุ์ได้ทั้งเยอะแผ่พันธุ์ได้ทั้งเยอะแยะไปหมดเนี่ยที่นั่นเสนอเราก็มาเปรียบเทียบว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันได้ดั่งใจไหมทุกเรื่องเราไม่ต้องการเนี่ยเราไม่ต้องการในสิ่งที่เราไม่ชอบท่านนี้มันก็ขัดกับธรรมะเท่านั้นเองขัดกับธรรมะถ้าคุณงามความดีมาสู้กันจริงๆนี่หมายถึงว่ามันก็สงบร่มเย็นจะไปบอกปีใหม่โอ้เขามีความสุขความเจริญนะแต่การกระทำมันเอื้อให้กับเป็นความเจริญในจิตใจไม่เจริญทั้งองค์กรของเราไหมแล้วอย่างน้อยๆก็หมายถึงว่าในประเทศชาติเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาระของสังคมไหมแล้วถ้าเป็นภาระของสังคมก็แน่นอนที่สุดนะถ้าเป็นภาระของสังคมนะต้องเข้าใจนะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นภาระของสังคมก็ไม่เป็นไรก็บกกลับมาตรงที่ว่าปีใหม่ปีนี้ปีใหม่ก็เหมือนปีเก่านะปีเก่าก็เหมือนปีใหม่อันนี้คือปัจจุบันปัจจุบันตอนนี้ปัจจุบันปัจจุบันนี้บางคนอาจจะยังนอนอยู่บางคนก็นั่งบางคนก็อย่างที่ว่าไงนั่งตื่นมาแต่เช้าอยู่แต่มานั่งเฝ้าขวดเฝ้าแก้วเฝ้าอะไรเฝ้าบางทีน้องตาเคยเห็นนะน้องตาเคยไปมุกดาหารไปจังหวัดมุกดาหารไปตั้งเช้าจนเย็นกลับมาไปตั้งตอนสายๆนะกลับมายังนั่งเฝ้าขวดเฝ้าแก้วอยู่โอ้โหแล้วอนาคตจะเอายังไงถ้าพูดถึงตามหลักตื่นขึ้นมาแต่เช้าตีหนึ่งตีสองอาจจะตื่นขึ้นมาได้ตื่นขึ้นมาได้แต่เราไปเสพสิ่งที่ไม่ดีมันบั่นทอนสุขภาพไหมนะสุขภาพมันจะดีไหมถ้าพูดถึงตามหลักเอาง่ายๆคือตื่นขึ้นมาโอ้โหอากาศปลอดโปร่งโล่งดีนะโล่งดีแต่เราเติมสิ่งอื่นเข้าไปในร่างกายของเราเติมเข้าไปในสมองของเราอย่างยกตัวอย่างบุหรี่อย่างเงี้ยก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษมันก็เป็นสิ่งเสพติดยามาติดเราไม่จริงยามันคงไม่ติดเราหรอกยามันติดเราต่างหากที่ไปติดมันถ้าแยกกันมันก็จบใช่ไหมล่ะมันเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ฝืนใจได้ไหมนะถ้าฝืนใจไม่ได้ก็ยุ่งเลยในชีวิตดำรงชีวิตลำบากแน่นอนอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็ลองตาถึงไม่บางเรื่องถึงไม่ถนัดไงในชีวิตไม่ถนัดเลยอย่างตัวอย่างสูบบุหรี่ก็ไม่เคยกินเหล้าก็ไม่เอาทั้งนั้นไม่เอาทั้งนั้นก็ดีแล้วล่ะถ้าปวดสายง่ายสมแล้วแหละที่มาบวชแล้วก็มาทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นภาคของสังคมด้วยทำงานหลายอย่างก็ทำงานที่สถานพินิจบ้างที่โรงเรียนพิเศษบ้านน้องปิงบ้างอย่างเงี้ยไปศูนย์คนชราบ้างก็หมุนเวียนนะก็อีกอย่างก็ไม่ถึงว่าก็ไปประชุมกับเขาเพื่อจะรับนโยบายที่ดีๆมาปรับปรุงแก้ไขแต่จริงๆหมายถึงว่านโยบายดีๆมันมีอยู่นะในจิตใจก็มีแต่คนอื่นเขาว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำไม่ได้โอ้ผมทำไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเมื่อคนบางคนกินเหล้ามาสูบบุหรี่มา10 ปี20 ปี30 ปีโอ้มันขาดทุนยังไงก็เอามันตลอดเถอะมันขาดทุนที่ลงทุนมาเขาบอกเขาไม่ได้คิดมุมกลับนะไม่ได้คิดมุมกลับเขาบอกสูบมา10 ปียังมาหยุดได้ยังไงมาสูบต่อไปสูบมาตั้งนานขนาดนั้นกินก็เหมือนกันดื่มก็เหมือนกันดื่มมาตั้งนานนะหยุดก็แย่ท่านหยุดก็แย่ท่านหยุดก็มันชะงักเหมือนกันนะถ้าพูดถึงตามหลักคนที่ติดแล้วหยุดนี่ชะงักแน่นอนแต่ต้องถอยกลับไปตรงทบทวนกลับไปทบทวนว่ามันสิ้นเปลืองไหมนะถ้ากินเหล้าสูบบุหรี่ถ้าอะไรก็ช่าง
ถ้าเราไม่ใช้แต่ส่วนอื่นเราเหลือไปใช้ส่วนอื่นไหมก็เราก็ต้องเหลือแน่นอนอย่างยกตัวอย่างน้องตาไม่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยน้องตาก็เหลือไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอาจจะไปเติมน้ำมันบ้างอะไรบ้างไปใช้อย่างอื่นเติมเชื้อเพลิงแต่จริงๆมันมีก็ต้องใช้ใช้มันเป็นประโยชน์เท่านั้นเองแต่บางคนใช้มันใช้ไม่เป็นประโยชน์ไงมันเลยเสียประโยชน์มันเลยเสียประโยชน์ก็น้องตาก็จะบอกว่าไอ้เรื่องบวชก็ยังบวชอยู่เหมือนเดิมนะแต่คุณตาคุณยายถ้าฟังอยู่ฟังน้องตานะน้องตาวัดบึงบางดาวหมู่สี่ตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามก็หมู่สี่ก็ตอนนี้มีคนโทรถามน้องตาเยอะอย่างยกตัวอย่างงานก็น้องตาอยู่วัดป่าอยู่ที่วัดบางยาวนั่นแหละอยู่วัดป่าแล้วช่วงนี้มีงานอยู่ที่บ้านบางยาววัดเดิมคือวัดอยู่ในบ้านสร้างโบสถ์ก็จะฉลองโบสถ์วันที่9-13ที่จะถึงเนี่ยคนโทรถามพระอาจารย์หลายคนโทรถามพระอาจารย์มีงานหรือทำไมไม่บอกไม่ต้องว่าคนที่รู้จักนะก็สงสัยอู้ดีแล้วนะโทรถามนะอย่างยกตัวอย่างเรื่องบวชก็เหมือนกันก็ติดต่อน้องตานะติดต่อพระอาจารย์นะ0897093636ติดต่อมานะใครอยากจะบวชนะบวชคือจริงๆหมายถึงว่าคนที่ไม่มีคุณทุนทรัพย์คือขาดทุนทรัพย์แต่จิตใจอยากจะบวชมีศรัทธาพอประมาณอยากจะบวชแต่ไม่ขาดทุนทรัพย์ไม่มีกองบวชนั่นแหละไม่มีกองไม่มีเงินค่ากองบวชก็ไปบวชกับหลวงตาได้นะไปบวชกับหลวงตานะก็ไปฟังระเบียบแล้วก็ระเบียบง่ายๆคือหมายถึงว่าคนถ้างั้นคนที่มีฐานะเนี่ยบวชให้ก็บวชให้จัดการบวชให้เหมือนกันแต่หมายถึงว่าออกเองได้ไหมอย่างนี้หลวงตาทุนคนที่ขาดทุนทรัพย์จะต้องการบวชก็จะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราพร้อมที่จะบวชอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พระเนรอยู่ที่วัดก็จะเตรียมลงทำวัดกันนั่งสมาธิทำวัดแต่สิ่งที่รบกวนอยู่ที่วัดก็ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะมีหมามีอะไรแมวก็น้อยแล้วแหละแมวน้อยแล้วลดลงแต่หมาเยอะเลยนี่แหละคือในส่วนหนึ่งที่เป็นภาระลุงตาเขาไม่รู้จะปล่อยทิ้งที่ไหนไปโยนทิ้งที่ไหนถ้าพูดถึงตามหลักบางทีเอาไป3-4 ตัวบางทียัดกระสอบใส่กระสอบไปทิ้งไปอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะประณามไม่อยากแค่นั้นแต่เล่าให้ฟังทำไมมันเยอะก็ต้องอภัยเรื่องอย่างนี้นะอภัยเรื่องอย่างนี้เข้าใจหลวงตาด้วยนะเข้าใจเจ้าวาดด้วยเจ้าวาดต้องปกครองหมาด้วยนะนี่ต้องเข้าใจด้วยนะต้องดูแลหมาด้วยนี่ ต้องทำความเข้าใจต้องดูแลหมาด้วยแต่บางทีดูแลหมาบางทีก็สนุกกว่าดูแลคนบ้าๆบอๆนะคนบ้าๆบอๆบางทีพูดไม่รู้เรื่องนะยังขี้เมาเข้าไปโอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยมองตาเจอขี้เมาด่าเจอด่าก็เป็นเรื่องปกตินะคนขี้เมามันควบคุมสติประคองตัวเองไม่ได้แล้วก็ด่าไปทั่วนะด่าไปทั่วว่าไปทั่วนี่คือในส่วนหนึ่งนะก็หลายเรื่องก็มันกันต่อไปก็คงพบกับน้องตาตอน3:00-3:00จะเสร็จถึง4:00นะต้องเข้าใจนะต่อไปก็ให้ทำความเข้าใจคุณยายก็กันยายโทรมาน้องตาน้องตาเบาเล่านะเป็นอย่างไรเบาเล่าให้เบาจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะก็เคยชี้แจงไปเหมือนกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้องตาทำงานที่คืนเยอะหลายๆคืนเหมือนกันหลายๆคืนทำงานนี่นะเป็นรายการธรรมะนี่แหละแล้วที่ยืนหยัดอยู่ก็ที่สวทมหาสารคามก็รายการธรรมะแล้วกี่อย่างก็หมายถึงว่าหลายๆคนจัดรายการเอาบอกว่าขอน้องตาเป็นภาษากลางในบอสินะก็ต้องเริ่มตั้งแต่นั้นเนี่ยแต่น้องตาก็มีพื้นฐานอยู่พอสมควรพ่อเป็นเด็กวิ่งเล่นอยู่วิ่งเขาเรียกว่าวิ่งเล่นอยู่กรุงเทพเป็นเด็กกรุงเทพนะจริงๆเป็นเด็กเทพมาก่อนนะเกิดอยู่ที่อุบลไปเป็นเด็กเทพอยู่ตั้งหลายปีอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาบวชเคยเป็นวัยรุ่นไหมก็จริงๆน้องตาถ้าพูดถึงน้องตาก็โตอยู่ที่กรุงเทพนะโตที่กรุงเทพตอนที่ยังเป็นทุ่งลาดพร้าวเป็นดอนเมืองยังเป็นหย่อมๆอยู่นะต้องเข้าใจนะรังสิตอย่างเงี้ยเมื่อก่อนพศเท่าไหร่ไม่อยากจะบอกเพราะว่านานแล้วมันนานแล้วแสดงว่าเกิดนานแล้วเพราะเกิดนานนี่นะเกิดนานนี่ก็แปลกเหมือนกันอยู่มานานแล้วเป็นคนแก่จนได้นะเป็นผู้เฒ่าจนได้ไม่น่าอยู่นานเลย ไม่น่าอยู่นานเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคนที่ตายไปก่อนเขาบอก
ถ้าเป็นพระนะถ้าเป็นพระเขาบอกว่าบวชก่อนจะอายุมากจะอายุน้อยก็ช่างคนอายุน้อยนะบวชก่อนเป็นอาวุโสเขาบอกว่าถ้าตายไปแล้วก็เหมือนกันเด็กตายก่อนบางทีเป็นผีอาวุโสนะเขาบอกถ้าเป็นผีนะเป็นผีอาวุโสเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกับหลายๆเรื่องที่หลวงตาเล่าให้ฟังก็จริงๆก็อยากให้เข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองนั่นแหละดำรงชีวิตให้พอเหมาะพอควรตามกำลังของตัวเองอย่างนี้เรามีน้อยก็อย่าไปกินมากดิถ้าเรามีน้อยกินมากหมดแน่นอนนะหมดภายในวันสองวันถ้ามีน้อยนะหมดวันนั้นเลยถ้ามีน้อยกินน้อยมี มีน้อยใช้น้อยอยู่ได้ มีน้อยใช้มากยุ่งเลยถ้ามีมากใช้มากก็ยังจะหมดจริงๆนะมีมากใช้มากก็จะหมดถ้ามีมากใช้น้อยนี่ตรงนี้ต่างหากที่ต้องมานั่งทบทวนใครจะเลือกเอาแบบไหนมีน้อยใช้น้อยมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากถ้าเรามานั่งทบทวนเรามีมากใช้น้อยจะดีกว่าไหมล่ะถ้ามีมากให้มันมีเก็บบ้างอะไรนะแล้วอย่างน้อยก็เก็บคุณงามความดีไว้ในใจบ้างรู้จักเก็บบ้างเก็บเหตุเก็บผลไว้ในจิตใจด้วยเก็บความยับยั้งชั่งใจไว้ในจิตใจด้วยก็จะเป็นธรรมะท่านนั้นค้าขายก็เหมือนกันวันนี้ขายได้เท่านี้พรุ่งนี้ขายได้เท่านี้จะไปแล้วถ้าเราไปคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้มากกว่านี้เราคิดได้แต่มันจะเป็นไหมถ้าภาคปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเราอย่างเงี้ยแล้วนี่มีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากมีมากกินมากหมดไหมมีน้อยกินน้อยก็ยังชั่วถ้ามีน้อยกินมากโอ้โหเสร็จเลยจบตั้งแต่ตอนขั้นแรกแล้วแสดงบริหารแย่เลยเราใช้ในส่วนที่มันจำเป็นเขาเรียกว่าทางเข้าเนี่ยทางเข้าคือดวงตาเทียบว่ารายรับไง รายรับ ทางเข้าเนี่ยมันมากทางออกมันน้อยก็ยังช่วยนะแต่ถ้าทางเข้ามันน้อยทางออกมันมากเนี่ยโอ้เนี่ยก็แย่เหมือนกันแย่เหมือนกันเหมือนกับนี่แหละวิธีการคิดอย่างนี้แหละเป็นเรื่องสนุกอยู่นะถ้าคิดให้มันเกิดปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องสนุกที่ต้องเก็บมาคิดแล้วเก็บมาคิดแล้วยังไม่พอนะคิดแล้วก็ทิ้งอย่างใช้ไม่ได้นะคิดได้แล้วต้องมาปฏิบัติไงต้องมาดำเนินอย่างตามนั้นน่ะต้องมาดำเนินอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างยกตัวอย่าง บางคนใช้เงินมันไม่ชนเดือนถ้าสมมติว่าไปถึงวันที่25สมมติถึง25เนี่ยเงินที่เราได้รับเนี่ยหมดเลยที่เหลืออยู่อีก5วันนะที่จะถึงขึ้นอีกเดือนใหม่เนี่ยเราประคองได้ไหมล่ะเราก็มาตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกตั้งเริ่มวันที่หนึ่งแล้วตัดออกมันก็ชนเดือนพอดีอย่างนี้สมมตินะแต่บางคนก็มากล้นอยู่แล้วมากอยู่แล้วอย่างนี้แล้วมันไปล้นหาคนอื่นไหมถ้าพูดถึงตามหลักเขาเรียกว่าแบ่งปันกันไหมคนที่ด้อยโอกาสและการ ในทีวีเหมือนกันคนให้โอกาสกันมีทั้งเยอะแยะไปหมดแต่โอกาสนั้นก็มันเกี่ยวกับวาสนาเกี่ยวบุญญาบารมีเหมือนกันนะก็จะได้ก็จะผ่านได้ไม่ใช่เรื่องสนุกนะไม่ใช่เรื่องสนุกในชีวิตแต่ข้อสำคัญที่สุดดำรงชีวิตให้แบบสนุกไปวันๆอย่าไปอมทุกข์อย่าไปนอนอมทุกข์อย่าไปจมอยู่กับทุกข์ความทุกข์อย่างเงี้ยวันนี้ก็ตั้งใจซะนะเช้าถึงเย็นนี่เอ้านะค้าขายก็ขายค้าขายแบบสะดวกสบายสะดวกนะอย่างเงี้ยแม่ค้าที่ตลาดก็เหมือนกันอันนี้หลวงตากลับไปวันพระกลับไปก็ไปบิณฑบาตที่ตลาดนั่นแหละกลับไปอย่าไปทำวัดก่อนนะทำวัดสวดมนต์แล้วก็บิณฑบาตอย่างเงี้ยยกตัวอย่างแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงอีกหลายๆเรื่องเนี่ยวันต่อไปวันต่อไปพรุ่งนี้เรียกว่าหลังวันพระแล้วหลังวันพระแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันเสาร์ตรงกับวันพระข้างแรม14 ค่ำนะวันนี้แรม 14 ค่ำทีนี้งานก็มีไปเรื่อยเราทำงานก้มหน้าก้มตาทำงานจนลืมดูสุขภาพของตัวเองสุขภาพของตัวเองนะรักษาสุขภาพด้วยอะไรด้วยสุขภาพจิตก็สำคัญมากเลยสุขภาพกายองค์ประกอบแน่นอนที่สุดถ้าคนที่สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีคนนั้นก็มีความสุขแล้วแหละมีความสุขแล้วแต่บางคนสุขภาพกายไม่ดีแต่สุขภาพจิตดีก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่บางคนโอ้โหสุขภาพจิตก็ไม่ดีกายก็ไม่ดีกายก็ป่วยป่วยถ้าป่วยจิตป่วยใจด้วยยุ่งเลยนะต้องทำความเข้าใจ
ใจเราป่วยด้วยไหมใจเราป่วยใจเรามีเหตุผลไหมยอมรับเหตุผลของคนอื่นไหมเขาเรียกว่าเข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ก็ปรับก็จูนเข้าหากันก็เท่านั้นแหละจูนเข้าหากันในทางที่ดีนะจะได้มีความสุขกันทุกๆคนนะจะได้มีความสุขอย่าห่างเหินศีลธรรมนะอย่าลืมการปฏิบัตินะไปเข้าใจว่าไปรับศีลเฉยแต่ไม่รักษาศีลไม่สนใจกับศีลไปเข้าใจว่าให้ทานได้ใช้ทานให้ทานแล้วก็แล้วไปให้ทานแล้วก็แล้วไปจริงๆให้ทานแล้วก็ยังเป็นผลยังเป็นประโยชน์อยู่คุณงามความดีจะเกิดขึ้นกุศลจิตก็จะเกิดขึ้นทางกายแล้วก็จะอิ่มเขาว่าอิ่มเอิบอิ่มเอิบมีความแจ่มใสทางด้านจิตใจแล้วการกระทำเลยนะยิ้มสู้ปีใหม่นะทำมาหาเก็บบ้างถ้ามันเก็บได้ทำมาหากินบ้างทำหาเก็บบ้างอย่าทำหากินอย่างเดียวนะให้มีความสุขกันทุกๆคนวันนี้รายการธรรมะเศรษฐกิจใจเสาแรกที่หลวงตามาพบตีสามนะมาพบตีสามเสาแรกของปีวันที่ห้าวันนี้วันพระให้มีความสุขกันทุกๆคนนะคุณพระคุ้มครองคุณงามความดีคุ้มครองประกอบสัมมาอาชีพที่ดีมีความสุจริตทำแล้วอย่าเดือดร้อนทำไปแล้วอย่าเดือดร้อนตามหลังมานะทำความเข้าใจทำแล้วมีความสุขสุขความสุขกับคนรอบข้างโดยเลยด้วยวันนี้สาธุพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้มีความสุขกันทุกๆคนนะเสาร์หน้าตอนที่สามพบกับน้องตาใหม่นะ